สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนค่ะกลับมาพบเจอกับครูน้อยเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานคุณครูได้สอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของศูนย์กับการล้มนะคะและก็เรียนเรื่องของการเขียนประโยคสัญลักษณ์ศูนย์กับการลบไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะยังเอาเรื่องเดิมนะคะมาเน้นย้ำให้กับเด็กๆอีกสักหนึ่งครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวในท้ายๆนะคะคุณครูก็จะมีการเฉลยการบ้านหน้า48กับหน้า49ที่คุณครูให้เด็กๆทำไปเมื่อวานนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะศูนย์นะคะเป็นจำนวนที่ไม่มีค่าค่ะเมื่อนำจำนวนใดๆก็ตามมาลบด้วยศูนย์ก็จะมีผลลบเท่ากับจำนวนนั้นๆนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเด็กๆสมมติว่า3เป็นตัวตั้งลบด้วย0ค่ะผลลบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองเพราะว่า0ไม่มีค่าค่ะ3ลบ0ก็จะได้3เท่าเดิมค่ะและก็เมื่อเรานำจำนวนใดๆก็ตามมาลบด้วยตัวมันเองผลลบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ0ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูเอา3มาลบกับ3นะ3ลบ3ตัวมันเองคำตอบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ0ค่ะผลลบที่ได้มีค่าเท่ากับ0ค่ะเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบการลบกันนะคะเบาๆสัก5ข้อนะคะเด็กๆคำตอบหาได้อย่างง่ายมากค่ะเป็นการลบที่เกี่ยวกับ0นั่นเองนะคะดูที่ข้อ1กัน8ลบ8ได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆลองคิดคำตอบหน่อยค่ะ8ลบ8เท่ากับ0ค่ะเก่งมากใครที่ตอบได้เก่งมากค่ะงั้นเราไปดูต่อที่ข้อ2กันนะคะข้อ2 9ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ9ค่ะ9เนี่ยคือตัวตั้งนะคะแต่ว่าตัวลบคือเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะไม่รู้เท่าไหร่ได้ผลลบเท่ากับ9นักเรียนคิดว่า9จะลบตัวเลขอะไรถึงจะได้ผลลบเท่ากับ9เหมือนเดิมค่ะถูกต้องค่ะ9ลบ0ค่ะ9ลบ0เท่ากับ9ค่ะถัดมาข้อ3ค่ะคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลย5ลบด้วยนะคะตัวอะไรก็ไม่ทราบนะคะเท่ากับ5ผลลบที่ได้คือ5ค่ะเด็กๆคิดว่า5ลบอะไรคะใช่แล้วค่ะ5ลบ0เท่ากับ5ค่ะถัดมาที่ข้อ4ค่ะคราวนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยไม่เหมือนข้อที่ผ่านมาเลยนะคะช่องสี่เหลี่ยมช่องเนี่ยลูกนะคะคือจำนวนที่เรายังไม่ทราบค่านะคะมาลบด้วย0ผลลบที่ได้เท่ากับ3ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวเลขอะไรเอ่ยมาลบ0และได้ผลลบเท่ากับ3ค่ะตัวอะไรดีคะถูกต้องค่ะ3นั่นเองเอา3ไปลบ0ก็จะได้ผลลบเท่ากับ3ค่ะถัดมาที่ข้อ5ค่ะข้อ5ค่ะลูก8ลบ8เหลือผลลบเท่ากับเท่าไหร่คะใช่ค่ะ8ลบ8ง่ายมากมันก็ได้ผลลบเท่ากับ0นั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่า8ลบ8ตัวมันเองนะคะคำตอบก็คือไม่เหลือเลยได้เท่ากับ0ค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยการบ้านในหน้า48กับหน้า49กันนะคะเด็กในโจทย์นะคะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทั้ง2แบบค่ะโดยแบบที่1ก็คือก็อีก1แบบก็คือเราจะหาคำตอบว่า3ลบ3เนี่ยได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมลูก3ลบ3ไม่เหลือเลยเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ0เราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ3ลบ3เท่ากับ0ค่ะถัดมาอีก1ตัวอย่างนะคะดวงมีดอกไม้3ดอกไม่ได้ให้ใครเลยดวงเหลือดอกไม้กี่ดอกนะคะตรงที่บอกว่าไม่ได้ให้ใครเลยตัวเนี้ยเราจะแทนค่าด้วย0นะคะลูกเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น3
ลบ0เท่ากับเท่าไหร่3ลบ0เท่ากับ3ค่ะนี่คือ2ตัวอย่างนะคะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการบ้านในข้อที่1กันเลยพี่มีขวดน้ำ4ขวดยังไม่ได้ดื่มพี่เหลือน้ำกี่ขวดอ่ะเราก็จะนำตัวเลขที่อยู่ในโจทย์มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะโดยที่เราจะเอา4มาเป็นตัวตั้งตรงที่บอกว่ายังไม่ได้ดื่มตัวเนี้ยเราจะแทนค่าด้วยเลข0ค่ะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น4ลบ0เท่ากับเท่าไหร่4ลบ0 0ไม่มีค่าใช่ไหมคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะคะผลลบที่ได้ก็จะได้เท่ากับ4นั่นเองเราก็เขียนอีก1ประโยคสัญลักษณ์เป็น4ลบ0เท่ากับ4ค่ะตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้เด็กใช้ไม้บรรทัดมาเป็นตัวช่วยในการขีดนะคะเส้นของเราที่ออกมาจะได้ตรงแล้วก็สวยงามนะคะอย่าใช้มือขีดนะคะเพราะว่าเส้นออกมาเนี่ยมันจะยุกยิกยุกยิกไม่น่ามองโอเคงั้นเราไปต่อที่ข้อ2กันนะคะข้อ2ป้ามีขนมตาล2ห่อกินไป2ห่อป้าเหลือขนมตาลกี่ห่อแน่นอนเลยเราก็ต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์โดยเอาตัวเลขที่อยู่ในโจทย์มาค่ะข้อนี้เราก็จะเขียนได้เป็น2ลบ2เท่ากับเท่าไหร่นะคะ2ลบ2 2ลบตัวมันเองเราก็จะได้ผลลบเท่ากับ0นั่นเอง2ลบ2เท่ากับ0ค่ะนี่คืออีก1ประโยคสัญลักษณ์นะคะถัดมาที่ข้อ3ค่ะโอ้เขียนจำนวนนับ5จำนวนเขียนถูก5จำนวนโอ้เขียนผิดกี่จำนวนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบนะคะว่าโอ้เนี่ยเขียนผิดไปกี่จำนวนเนาะอ่ะเราก็มาดูตัวเลขที่อยู่ในโจทย์นะคะเราจะดึง5ตัวแรกตัวเนี้ยลุกมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วย5นะคะเขียนให้เป็น5ลบ5เท่ากับเท่าไหร่คราวนี้5ลบ5ค่ะลบตัวมันเองคำตอบหรือผลลบที่ได้ก็เป็น0คราวนี้เราก็เขียนได้ว่า5ลบ5เท่ากับ0ค่ะเราก็ได้คำตอบแล้วว่าโอ้เขียนผิด0จำนวนนะคะถัดมาที่ข้อ4ค่ะข้อ4ฝนเก็บดอกไม้มา9ดอกให้เพื่อน9ดอกฝนเหลือดอกไม้กี่ดอกค่ะแน่นอนเหมือนเดิมค่ะเราจะนำตัวเลขที่อยู่ในโจทย์มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะเราจะได้เป็น9ลบ9เท่ากับเท่าไหร่นะคะจากนั้นเราก็หาคำตอบเลยค่ะลูก9ลบ9เหลือไหมคะไม่เหลือค่ะเราก็แทนด้วยตัวเลข0 9ลบ9เท่ากับ0ค่ะนี่คืออีก1ประโยคสัญลักษณ์นะคะเด็กๆเช็คนะคะแล้วก็ตรวจคำตอบกับของเด็กๆนะคะถ้าใครทำแล้วมีข้อผิดพลาดคุณครูแนะนำให้เด็กๆแก้ไขได้เลยนะคะถัดมาที่ข้อ5ค่ะลูกครูมีดาว10ดวงยังไม่ได้แจกนักเรียนครูเหลือดาวกี่ดวงนะคะตรงที่บอกว่ายังไม่ได้แจกนักเรียนตรงเนี้ยเราจะแทนค่าด้วยตัวเลข0นะคะเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์เป็น10ลบ0เท่ากับเท่าไหร่ค่ะคราวนี้เรามาหาคำตอบนะคะว่า10ลบ0ได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่แน่นอนเลย0ไม่มีค่าเพราะฉะนั้นถ้าเอา10ไปลบ0เราก็ยังได้คำตอบเท่ากับ10นั่นเองนะคะ10ลบ0เท่ากับ10ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ข้อ6ข้อสุดท้ายกันนะคะสมุดบนโต๊ะ8เล่มไม่มีใครหยิบไปเหลือสมุดบนโต๊ะกี่เล่มนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะเด็กๆ เราจะนำ8ตัวนี้มาเป็นตัวตั้งตรงที่บอกว่าไม่มีใครหยิบไปตัวนี้เราจะแทนด้วยจำนวนนับคือ0นะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น8ลบ0เท่ากับเท่าไหร่8ลบ0เท่ากับ8ค่ะถัดมานะคะถัดมาข้อ2ใหญ่ในหน้า49นะลูกเขาให้เราเขียนผลลบมีทั้งหมด6
6ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบแล้วก็เช็คคำตอบกันนะคะเด็กๆสามารถดูจากในที่ครูเฉลยให้แล้วก็ไปตรวจดูคำตอบของเด็กๆนะคะที่เด็กๆเขียนไปแล้วนะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าคำตอบของเด็กๆไม่ถูกต้องเด็กๆสามารถแก้ไขได้นะคะลูกอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่1กัน6ลบ0นะคะ6ลบ0เท่ากับเด็กลองหาผลลบสิคะ6ลบ0เหลือเท่าไหร่คะลูกใช่แล้ว0ไม่มีค่าเพราะฉะนั้น6ลบ0ก็จะเหลือเท่ากับ6นั่นเองนะคะผลลบที่ได้คือ6นะคะถัดมาที่ข้อ2ค่ะ4ลบ4เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆ4ลบตัวมันเองเพราะฉะนั้นคำตอบหรือผลลบที่ได้เท่ากับ0นั่นเองนะคะไม่เหลือเลยแทนค่าด้วย0ค่ะถัดมาที่ข้อ3ค่ะ7ลบ0เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆเด็กๆลองหาคำตอบสิคะใช่แล้ว7ลบ0ผลลบที่ได้เท่ากับ7นั่นเองค่ะถัดมาที่ข้อ4ค่ะ5ลบ5นะคะได้ผลลบเท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้ว5ลบ5ได้เท่ากับ0นั่นเองค่ะต่อมาเป็นข้อ5นะคะ9ลบ0 9ลบ0ผลลบได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ9ลบ0ได้เท่ากับ9นั่นเองมาดูที่ข้อสุดท้ายค่ะ8ลบ8ค่ะ8ลบตัวมันเองเลยเนาะเพราะฉะนั้นผลลบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ0ค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆทั้ง6ข้อที่ผ่านมาเด็กๆสามารถทำถูกต้องได้ครบทั้ง6ข้อเลยไหมคะใครทำได้ถูกต้องหมดเลยแสดงว่าคุณเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆไม่มีการบ้านแต่คุณครูอยากจะให้เด็กๆกลับไปทบทวนค่ะอาจจะลองฝึกตั้งโจทย์นะคะการบวกหรือการลบนะคะแล้วก็ลองหาคำตอบดูนะคะจากนั้นก็ให้ผู้ปกครองเช็คคำตอบว่าเราหาคำตอบได้ถูกต้องหรือเปล่าเนาะงั้นวันนี้คุณครูก็จะจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ